โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์เราทั้งสองคนจะไปที่ตลาดนางเลื้องกันครับเราจะไปกินของอร่อยๆที่นั่นกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับตลาดนางเลื้องถือได้ว่าเป็นตลาดบกแห่งแรกของกรุงเทพมหานครเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนคนจะสัญจรทางน้ำกันตลาดเลยตั้งอยู่ริมน้ำไปด้วยส่วนตลาดนางเลื้องซึ่งเป็นตลาดบกแห่งแรกนั้นสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2442จึงถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาถึง121ปีแล้วครับโอ้โหตลาดนี้เก่าแก่มากเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นในตลาดกันแล้วก็ไปหาของกินอร่อยๆกันด้วยดีไหมครับดีค่ะถ้างั้นไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะไปเดินตลาดนางเลื้องมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะแล้วหนูเนี่ยก็ชอบกินฝอยทองมากเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยหอมและก็หวานด้วยค่ะส่วนครูชอบกินข้าวเกรียบปากหม้อครับเพราะว่าข้าวเกรียบปากหม้อเป็นขนมโบราณที่ทุกวันนี้หาคนทำขนมชนิดนี้ให้อร่อยได้ยากมากแล้วนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าในสมัยก่อนตลาดนางเลื้องยังไม่ใช่ตลาดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนรู้จักกันอย่างทุกวันนี้นะครับตลาดนางเลื้องในสมัยก่อนนั้นเป็นตลาดธรรมดาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเลยครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดนางเลื้องได้รับการปรับปรุงจนกระทั่งมีลักษณะเป็นตลาดที่ทันสมัยและพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดในการปรับปรุงตลาดนางเลื้องให้เป็นตลาดที่ทันสมัยกันครับวันนี้เที่ยวไทยไม่ตกยุคขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบ slow life ในกรุงเทพกันอีกสักครั้งค่ะเมืองใหญ่แบบนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่จะมีใครรู้บ้างหรือเปล่าว่ามีชุมชนเล็กๆที่อยู่ใจกลางกรุงที่ที่เรามาเดินเที่ยวกันได้แบบสบายๆแบบนี้ค่ะโบจะพาเดินตามตรอกซอกซอยเล็กๆลัดล้อไปดูชุมชนเก่าแก่กันนะคะโบรู้สึกว่าเป็นเช้าที่สดใสเหมาะกับการออกจากบ้านมาเที่ยวในกรุงเที่ยวในกรุงก็มีสีสันเราพบเจออะไรแปลกใหม่ได้เหมือนกันโบว่าเที่ยวกรุงยังไงก็เท่ค่ะโบเจอร้านถ่ายภาพเก่าๆที่ดูมีเสน่ห์คุณยายเจ้าของร้านที่โบเจอก็น่ารักมากๆทั้งยิ้มทั้งหัวเราะและให้การต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอถึงร้านจะเก่าแต่บรรยากาศก็ดูเก่าไม่เบาเลยนะคะเดินไปอ้อมไปเดินหลงไปโผล่มาเจอตลาดเก่าย่านนางเลิ้งที่นี่เป็นที่แรกที่โบจะพาไปหลงวิถีกรุงกันค่ะที่ตลาดนางเลิ้งนะคะถือเป็นตลาดบกแห่งแรกของประเทศไทยค่ะที่นี่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีเขาบอกกันว่าที่ตลาดนางเลิ้งเนี่ยนะคะขึ้นชื่อเรื่องของอาหารอร่อยไม่ว่าจะเป็นขนมไทยขนมโบราณหรือว่าอาหารไทยเองค่ะถ้ามาย่านชุมชนนางเลิ้งอยากให้ลองแวะมาที่ตลาดนางเลิ้งมาหาอะไรอร่อยๆทานกันค่ะร้านค้าในตลาดเนี่ยก็ยังเป็นร้านแบบเดิมๆอยู่เนี่ยสังเกตดูนะคะข้างล่างก็ยังเป็นประตูเฟี้ยมแบบบานไม้อยู่เลยชุมชนเก่าย่านนางเลิ้งเป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณพระนครตึกรามบ้านช่องบริเวณนี้มีอายุมากกว่า100ปีค่ะตลาดเก่านางเลิ้งที่เห็นอยู่นี่ก็อยู่คู่กับชุมชนมานานนับ100ปีแล้วเหมือนกันค่ะ
แถวนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็เคยโดนระเบิดด้วยนะคะวันนี้ตลาดเก่าย่านนางเลิ้งมีการปรับเปลี่ยนดูแลให้ดียิ่งขึ้นจากไม้เก่ากลายเป็นแท่งเหล็กเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงพ่อค้าแม่ค้าจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่บอกว่าต่อให้ตลาดนางเลิ้งจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนก็ยังคงมีกลิ่นอายความเก่าแก่ของผู้คนที่นี่ที่ยังค้าขายและใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและสงบภาพแห่งรอยยิ้มของผู้คนที่นี่ยังมีความสุขและผูกพันค่ะอะไรขายดีที่สุดมาร้านนี้ใช่ไหมก็ต้องอันเนี้ยเริ่มขายเริ่มขายมีของเต็มร้าน7โมงค่ะปิดกี่โมงคะถึง2โมงเย็น2โมงเย็นค่ะเอารวมกล่องนึงค่ะจ้ะชิ้นละเท่าไหร่นะคะชิ้นละ4บาทจ้ะชิ้นละ4บาทจ้ะแต่ก่อนชิ้นละเท่าไหร่นะคะสลึงเดียวสลึงเดียวขายแม่งแต่สลึงอ่ะหนูยังไม่เกิดหรอคะจ้ะดูความน่ากินค่ะชุดค่ะอันนี้เป็นอะไรอะคะเป็นปลาแหนมปลาแหนมก็กินกับไส้กรอกนี่ใช่ไหมคะขายมานานหรือยังคะขายมานานหรือยังขายมา4รุ่นแล้วจ้ะโอ้ถ้ามาที่นี่ต้องมากินไส้กรอกปลาแหนมเลยใช่ไหมคะก็มันก็มีของกินหลากหลายนะตลาดเนี่ยขายทุกวันไหมคะวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์หยุดทำไปขายไปอ่ะเพราะต้องใช้อกในอกอ๋อมาเรื่อยๆอาหารในวังอาหารโบราณเลยนะคะขอบคุณนะคะได้แล้วค่ะ2ชุดเวลาในการรอ30นาทีนี่ขนาดคิวแรกเลยนะเนี่ยเดินทะลุผ่านมาทางด้านหลังตลาดก็จะมาพบกับวัดสุนทรธรรมทานหรือว่าวัดแคนางเลิ้งค่ะแวะเข้าไปกราบสักการะหลวงปู่ธูปเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนนะคะที่นี่คือโรงหนังศาลาเฉลิมธานีเป็นโรงหนังยุคแรกของเมืองไทยเดิมทีเรียกกันง่ายๆว่าโรงหนังนางเลิ้งเปิดฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2461และฉายครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2536ค่ะปัจจุบันตอนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเอกชนไปแล้วถึงเราจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในไม่ได้แต่เราก็มาแชะและชิลกับบรรยากาศข้างนอกโรงหนังได้เหมือนกันค่ะน้องเฟย์ครับย่านนี้ถือเป็นย่านที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนเป็นย่านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินให้รอบแล้วเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่ามีศิลปะและวัฒนธรรมของคนโบราณซ่อนอยู่มากมายเลยนะครับถ้าเราจะไปไหนกันต่อดีคะครูเดี๋ยวครูจะพาน้องเฟย์ไปฟังดนตรีอีกย่านนึงครับย่านนี้ของกรุงเทพชื่อว่าย่านบางลำพูย่านบางลำพูเป็นย่านที่มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเพราะย่านบางลำพูตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและยังเป็นที่ตั้งของคลองรอบกรุงซึ่งเป็นคลองคูเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เกิดจากการขุดคลององอ่างเชื่อมกับคลองบางลำพูครับเพราะฉะนั้นย่านบางลำพูจึงถือได้ว่าเป็นย่านเก่าแก่และมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายอย่างและวันนี้ครูก็จะพาน้องเฟย์ไปฟังดนตรีเพราะๆกันครับว่าแต่เป็นดนตรีประเภทไหนล่ะคะจะเป็นดนตรีแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับนอกจากละครชาตรีพื้นบ้านจะมีนักแสดงที่มีความสามารถทั้งการร้องการรำและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการบรรเลงของเครื่องดนตรีไทยที่ใช้ประกอบในการแสดงคือสมัยนั้นนะครับคนบ้านไหนเป็นตะโผเนี่ยมันต้องมีลูกหลานตีนาฏได้หรือไม่งั้นเราไปหาคนนอกเข้ามาเขาก็ทิ้งบางทีเขางานชนกันพอทิ้งเสร็จคณะเราไม่มีคนได้ก็เสร็จคุณตาก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวจับหัดตีให้สอนให้เขาเรียกพิพาทเครื่อง5นะครับพิพาทเครื่อง5จะมีระนาดมีปี่มีตะโพนมีกองนะฮะแล้วก็จะมีขิงเนี่ยส่วนมากจะเรียกเครื่อง5ที่เขาเรียกกันโบราณเรียกเครื่อง5สำคัญที่สุดก็เป็นเพลงวานอกนั้นก็จะเป็นเพลงเสมอสมมติเจ้าเมืองจะเด็ดออกท้องพระโรงก็จะใช้เพลงเสมอนะฮะหรือว่าพอกล่าวเสร็จว่าเราจะไปไหนก็จะใช้เพลงเชิดนะครับสมมติว่าเราจะแปลงตัว
ละครเขาจะแปลงตัวเป็นยักษ์แปลงตัวเป็นนกแปลงตัวเป็นม้าเราก็ต้องใช้เพลงรัวคือมันจะมีหน้าพาดของเขาโดยตรงเลยพี่มาศยังพร้อมจะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยในแบบฉบับของตัวเองให้กับผู้สนใจอีกด้วยผมก็มีความภูมิใจอย่างนึงว่าเราเป็นดนตรีไทยละครชาตรีพื้นบ้านนะฮะจึงอยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้ได้มาให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่เขาสนใจนะครับที่เขาสนใจจริงๆมาเรียนได้เลยครับถ้ามีเวลานัดกันมาเรียนได้เลยคือไม่เคยหวงวิชาเราอยากถ่ายทอดความรู้ถ้ามีโอกาสถ่ายทอดให้เด็กได้ก็ถ่ายทอดไปครับในวันนี้หัวใจชาตรีทุกดวงรู้สึกยินดีและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันแสดงในงานสำคัญของชาติอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกจริงๆครูหมูเป็นศิลปินชาวบ้านนึกออกไหมคะแล้วเป็นศิลปินชาวบ้านที่ไม่มีชื่อเสียงไม่ได้มีโลโก้เป็นศิลปินแห่งชาติโอกาสที่เราจะได้ไปแสดงเวทีใหญ่ๆตามงานราชพิธีใหญ่ๆแทบไม่มีแต่พอมาเจองานนี้เท่านั้นแหละมีความรู้สึกว่าแล้วเป็นละครชาติคณะเดียวหนึ่งเดียวพื้นบ้านเดียวที่ได้เล่นอันนี้ภูมิใจมากเป็นมงคลมากถ้าหนูไม่ได้มารู้จักกับป้าหมูมาอยู่กับคณะจงกลหนูก็คงไม่ได้ไปเล่นงานนี้อะค่ะ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่างานนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกตื่นตันมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ค่ะท้องสนามหลวงในเย็นวันนี้อากาศเย็นสบายผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาจับจองที่นั่งเพื่อรอชมการแสดงต่างๆที่ได้มีการจัดเตรียมไว้การแสดงเวทีนะคะย่อยฝั่งทางธรรมศาสตร์กับการแสดงละครชาตรีได้ณบัดนี้ค่ะเมื่อเพลงสาธุการดังขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ถือเป็นสัญญาเริ่มต้นในการแสดงและไม่ว่าการแสดงในวันนี้จะเป็นเช่นไรนักแสดงทุกคนก็ยังคงวาดลวดลายและร่ายรำตามท่วงทำนองจนสุดความสามารถตายไม่ที่มันทางจ้าพี่ตายยิงนี่ไม่นอนจ้าข้าไม่นอนแล้วยังไงเอาลูกขึ้นหน่อยนี่จกกระปกขึ้นแหย่จ้าหนาวไปใกล้เจ้าข้ามาใกล้โอ้บังคันหนาวตายยิงหนาวเราเกินพี่มันทาThank you.
ผู้ชมทางบ้านครับและตอนนี้เราก็อยู่กับป้าน้อยซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ผู้สืบทอดบ้านดุริยประณีตนะครับสวัสดีครับป้าน้อยสวัสดีค่ะวันนี้ครูต้นคุณขออนุญาตพาน้องเฟย์มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีไทยนะครับซึ่งเป็นมรดกของคนไทยเราค่ะครับป้าน้อยช่วยเล่าความเป็นมาของบ้านดุริยประณีตในชุมชนบางลำพูให้หน่อยครับบ้านดุริยประณีตนี่ได้รับพระราชทานนามสกุลจากรัชกาลที่6เป็นบ้านที่สืบทอดเชื้อสายทางด้านดนตรีไทยมาปีนี้115ปีแล้วนะคะโดยมีคุณตาสุขกับคุณยายแถมเป็นผู้ก่อตั้งเมื่อก่อนจะเรียกว่าบ้านบางลำพูนะคะเป็นบ้านที่เป็นสำนักปิพาทมีทายาทเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทั้งหมดเกือบประมาณ10ท่านนะคะก็ปัจจุบันก็เสียชีวิตหมดแล้วคุณแม่พี่น้อยนี่ถือว่าเป็นคนสุดท้องชื่อครูสุจิตดุริยประณีตอนันตกุลน่ะนะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านการขับร้องเพลงไทยคือคีตศิลป์ไทยอะไรคือแรงบันดาลใจให้ป้าน้อยมาสนใจเรื่องของดนตรีไทยเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ครับต้องบอกว่าบ้านดุริยประณีตเนี่ยค่ะเป็นบ้านที่สืบเชื้อสายทางด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตามที่พี่น้อยเคยเล่าเพราะฉะนั้นลูกหลานที่เนี่ยมันเหมือนรวมหมดนี่ประมาณเกือบร้อยชีวิตนะครับ80-90% นี่เป็นดนตรีไทยหมดนะคะเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็ชินแล้วอะเกิดมาเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เขาซึมซับมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วอะทุกคนมันก็ต้องเล่นดนตรีไทยรักดนตรีไทยอยู่แล้วอะค่ะแล้วปกติที่นี่เปิดสอนเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติเวลาเด็กๆ เข้ามาเนี่ยสมมติว่าเด็กไม่มีพื้นฐานเลยเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีไทยป้าน้อยจะแนะนำให้เขาเริ่มต้นด้วยเครื่องดนตรีอะไรแล้วก็ให้เขาเล่นเพลงอะไรดีครับจะบอกเด็กที่มาที่นี่จริงๆที่มาเรียนเนี่ยป้าน้อยรับตั้งแต่6ขวบจากนั้นก็ไม่มีพื้นฐานอยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าบ้านเขาไม่ได้เป็นดนตรีใช่ไหมคะตั้ง6ขวบนี่ก็เรียนก็เริ่มเราก็แบบเราแบ่งเกรดของคุณครูค่ะถ้าเริ่มเรียนใหม่เราจะใช้จะมีอาจารย์ครูอีกท่านนึงพอสูงขึ้นเราก็จะมีอีกท่านนึงจนขั้นที่ไปชอบสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยหรือประกวดแล้วก็จะมีอีกระดับหนึ่งแต่ขั้นต้นๆเขาก็จะแบบสอนง่ายๆเพลงง่ายๆอ่ะลูกน้องที่มาเรียนใหม่ๆอ่ะจะรู้สึกว่าแบบว่ามาใหม่ๆนะบางคนจะเรียนนะคะอาทิตย์2อาทิตย์ไปแล้วเพราะมันดูว่ามันยากนะคะแบบว่าเด็กเล็กๆเราผู้ชายนี่เราจะแนะนำให้เรียนระนาดก่อนเลยนะคะเพราะมันดูแบบง่ายสุดเพราะเครื่องสายนี่จะให้เรียนขิมก่อนลูกขิมรู้จักใช่ไหมคะขิมอย่างซอนี่มันมีเพี้ยนไงมันยากจะแค่กดไปก็เจ็บนิ้วเอาขิมให้รู้จักเสียงรู้จักอะไรพอเล่นได้เครื่องมือนึงเดี๋ยวมันจะเล่นเป็นทุกอย่างดังนั้นพื้นฐานส่วนใหญ่จะเรียนขิมก่อนน้องเล็กๆอะค่ะแล้วสมัยก่อนเพลงที่เรียนมันจะยากนะแล้วมันพอเพลงไทยแล้วดูมันยืดยาดมันช้ามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ว่าต้องเอาเพลงง่ายๆที่เขาชินหูไม่ต้องเอาแบบแผนแบบโบราณแล้วว่าโอ้โหแบบพอเรียนทีกลับบ้านหมดเลยอะไรก็ไม่รู้ยืดยาอย่างนี้ก็เอาเพลงช้างก่อนช้างให้เขาได้ยินเออเขาเคยฟังพอเล่นพอให้เขาหัดตีเขาก็จะคุ้นแหละแล้วก็ค่อยๆปรับอย่างเพลงชวาก็เคยได้ยินใช่ไหมลูกอย่างเงี้ยเอาเพลงง่ายๆให้คุณเราดวงเดือนอย่างเงี้ยมันจะเคยได้ยินมาอย่างเงี้ยก็ง่ายๆไปแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วทำไมเด็กๆต้องสนใจดนตรีไทยล่ะคะก็ดนตรีไทยนี่มันเป็นเหมือนศิลปะประจำชาติของเราเป็นเหมือนเอกลักษณ์ประจำชาติเลยอ่ะถ้าเราพวกหนูไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้แล้วจะให้ใครเข้ามาช่วยเราใช่ไหมคะต้องเป็นรุ่นหนูแล้วล่ะต้องรักดนตรีไทยอ่ะเนาะค่ะแล้วพี่น้อยว่าสิ่งสำคัญที่มันจะทำให้เด็กรักได้นี่ผู้ปกครองนี่มีส่วนมากเลยนะคะจะต้องเป็นคนส่งเสริมด้วยแล้วน้องก็ต้องรักด้วยอยากให้ป้าน้อยช่วยแนะนำเครื่องดนตรีไทยที่เด็กไทยรุ่นใหม่ควรจะต้องรู้จักหน่อยครับวงดนตรีไทยจริงๆเนี่ยนะคะมันจะแบ่งเป็นเครื่องปิพาทกับเครื่องสายครับเครื่องปิพาทนี่มันหมายถึงว่าเป็นเครื่องตีเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกระนาดเอกนะคะเนี่ยระนาดทุ้มแล้วมันจะมีคล้องวงคล้องถ้าเป็นเครื่องไทยก็จะมีคล้องกลมๆอย่างเงี้ยเขาเรียกคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กอย่างเงี้ยค่ะครับนะคะส่วนเครื่องสายนี่จะประกอบไปด้วยพวกเนี่ยจะแค่ซอขิมครับนะคะอย่างเงี้ยเขาจะเรียกเครื่องสายแต่ถ้าเอา2 อย่างมาผสมกันเขาเรียกว่าวงมโหรีนะคะจะมีหลายคนเข้าใจว่าคนที่เล่นระนาดเอกเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดเป็นหัวหน้าใหญ่ของวงนี้จริงไหมครับก็จริงนะคะมันเป็นเหมือนพระเอกอะครับนะคะแต่ปีพาดจริงๆถ้าเป็นหัวใจหลักจริงๆอะจะต้องเป็นคล้อง
นะคะคนเพราะฉะนั้นคนโบราณเวลาจะตีปีพาดให้เก่งเนี่ยเขาจะต้องเรียนคล้องวงใหญ่ก่อนมันเป็นเครื่องหลักอะค่ะนอกจากระนาดแล้วก็คล้องวงแล้วในนี้ยังเห็นว่ามีกลองอยู่หลายประเภทเลยใช่ไหมครับป้าน้อยครับกลองประเภทไหนบ้างเป็นกลองที่เด็กๆควรจะต้องรู้จักครับคือพอวงดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นวงเครื่องสายมโหรีหรือปีพาดมันจะต้องมีเครื่องประกอบจังหวะใช่ไหมคะครับก็จะต้องมีกลองมีฉิ่งมีฉาบเขาเรียกว่าเครื่องประกอบจังหวะครับนะคะอย่างวงเครื่องสายอ่ะเขาจะมีเป็นโทรมนาแต่ถ้าวงปีพาดอ่ะเขาจะเป็นกลองแขกกลองแขกก็คือเป็น2ลูกอย่างเงี้ยเขาเรียกกลองแขกอ๋อเป็นกลองตรงนี้ใช่ครับผมวงปีพาดนะคะแล้วก็จะมีกองทัดที่มันตุ้มๆต้มๆครับด้านบนนั้นเหมือนโขนเขาจะมีครับใช่เหมือนเวลาตีกองคล้ายๆกองศึกใช่แล้วนี่ก็ตะโพนก็อยู่นะคะครับเป็นตะโพนแล้วอย่างวงอย่างเงี้ยค่ะของป้าน้อยนี่จะเห็น5โค้งนี่เขาเรียกคล้องมอนครับใช่ไหมเป็นคล้องมอนที่จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าไว้ประโคมในงานศพปีพาดนางหงปีพาดนางหงแต่เขาบอกเคยถามแบบปัจจุบันเนี้ยคนโบราณเขาคนมอนจริงเขาก็ไม่ได้บรรเลงในงานศพอย่างเดียวเพราะงานอะไรเขาก็เล่นกันเขาก็ใช้ปีพาดมอนคล้องแบบนี้ได้เหมือนกันน้องๆท่านผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นได้นะครับว่ากว่าที่วงดนตรีไทยวงหนึ่งจะเล่นให้เราฟังได้จะต้องมีเครื่องดนตรีเป็นองค์ประกอบอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับและแต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่ในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความสามัคคีนะครับของคนในวงจึงจะสามารถเล่นเป็นเพลงได้แล้วน้องเฟย์เองอะคะชอบสนใจเรียนดนตรีไทยไหมคะก็ที่โรงเรียนหนูอะค่ะเขาก็มีสอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูเรียนขิมค่ะอ๋อหนูเรียนขิมเหรอคะเก่งมากค่ะสอนที่นี่มาประมาณ5ปีกว่าๆ6ปีได้เรียนดนตรีไทยเอกซออู้ค่ะใช่จบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะถ้าที่นี่ก็จะสอนส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนก็จะเป็นขิมกลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่ที่มาเรียนกับครูมุกก็จะเป็นเด็กๆเพื่อที่จะมาฝึกสมาธิเป้าหมายในการสอนนะคะก็ส่วนใหญ่กลุ่มผู้เรียนที่มาเรียนด้วยก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กพอเป็นกลุ่มผู้เรียนเด็กเล็กเนี่ยก็จะฝึกเรื่องของสมาธิความจำซะมากกว่าเพราะอะไรถึงชอบดนตรีไทยใช่ไหมครับก็คือว่าช่วงสมัยที่กำลังอยู่ประถม6ขึ้นม.1ครับผมก็คือตอนนั้นได้มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องห่มโรงครับก็คือได้เกิดความชอบในดนตรีไทยครับผมเสน่ห์ของดนตรีไทยคืออะไรใช่ไหมครับก็คือความไพเราะครับผมในเรื่องของสำเนียงครับก็จะมีความอ่อนช้อยครับผมอาจจะมีความสนุกสนานหรือว่าความดุดันบ้างในบางครั้งครับเป้าหมายของการเป็นครูสอนดนตรีไทยนะครับก็คือเราอยากจะเห็นเด็กๆเนี่ยครับผมช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยนะครับให้สืบต่อไปครับผมมาถึงให้รูปเรียนดนตรีไทยใช่ไหมครับก็คือเป็นการสืบสานศิลปะไทยขนาดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และอีกอย่างนึงก็เป็นการสร้างให้เด็กมีความสามารถพิเศษชนิดหนึ่งครับเพื่อต่อยอดในการศึกษาแล้วก็มามีจิตใจที่อ่อนโยนทางดนตรีครับปกติผมฟังดนตรีไทยอยู่ที่บ้าน ก็ฟังประจำแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีที่พัฒนาขึ้นมามีดนตรีสากลผสมแต่ว่าจะมีกลิ่นอายของดนตรีไทยผสมอยู่ก็ชอบลักษณะนี้สไตล์นี้ครับผมคาดหวังการเรียนของลูกคือเบื้องต้นเนี่ยอยากให้มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็อยากให้มีเบสิกในด้านดนตรีแล้วก็ถ้าเริ่มต้นที่การเริ่มต้นที่ดีนะครับก็จะไปต่อยอดดนตรีแขนงอื่นๆได้แล้วก็ทำให้เกิดสมาธิในการเรียนนะครับก็มีประโยชน์ก็คือการเรียนเนี่ยเขาตั้งแต่เรียนดนตรีเนี่ยก็การเรียนก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการฝึกสมาธิที่ดีระดับนึงครับดูเสน่ห์ของดนตรีไทยก็ดูแล้วมันเพาะดีครับเพลงมันเพาะดีแล้วมันดูเล่นง่ายขึ้นนะเล่นง่ายรู้สึกว่าได้เรื่องเกี่ยวกับวิชาการนะครับว่ามีสมาธิมากขึ้นก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเล่นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลด้วยกันนะครับก็จะได้เพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองนะครับน้องเฟย์ครับวัฒนธรรมส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมและยังถือเป็นเอกลักษณ์ของสังคมอีกด้วยเช่นสังคมไทยของเรามีดนตรีไทยและการรำไทยครับสิ่งที่บ้านดุริยประณีตทำอยู่จึงไม่ใช่แค่การสืบทอดเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำให้ดนตรีไทยได้กลายเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของคนในสังคม
ซึ่งวัฒนธรรมไทยมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมดังนี้ครับน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัฒนธรรมคือสิ่งแสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมวัฒนธรรมให้คุณค่าในการดำเนินชีวิตที่สำคัญดังนี้ 1. ปัญญาธรรมให้คุณค่าเกี่ยวกับการใช้เหตุและผลรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีรู้จักเลือกกระทำสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ 2. สามัคคีธรรมให้คุณค่าเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างบุคคลทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนดขึ้นสามัคคีธรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถคงความเป็นเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ 3. คารวะธรรมให้คุณค่าเกี่ยวกับการยกย่องความอ่อนน้อมถ่อมตนการให้เกียรติซึ่งกันและกันความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านครับปัญญาธรรมสามัคคีธรรมและคารวะธรรมส่งผลให้สังคมไทยมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นวันนี้เฟย์ได้ความรู้และสนใจที่จะเรียนเครื่องดนตรีไทยแล้วค่ะครูถ้ามีโอกาสเฟย์ก็ควรจะมาเรียนรู้นะครับเพราะว่าดนตรีไทยเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราเองครับค่ะครับและในครั้งหน้าครับครูต้นครูจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับกิจกรรมอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูสำหรับวันนี้ครูต้นครูและน้องเฟย์เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย